สำหรับช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าเราเด็กหนวดหรือว่าวัยกลางคนหลายๆคนเนี่ยต่างนัดรวมตัวไปดู Digimon The Movie เวอร์ชั่นฉลองครบรอบ20ปีกันในโรงภาพยนตร์และมีหลายๆคนที่ไฮฟ์มากๆนะครับแล้วก็นึกย้อนไปถึงความประทับใจใน Digimon Adventure ภาคแรกแล้วก็ซีซาร์ดไปกับมันไม่ว่าจะทั้ง Digimon ทั้งตัวละครในดวงใจทั้งเพลงที่ติดหูหรือแม้แต่ออกอาวุธนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคแรกเพราะว่านี่มันเป็นเพลงของภาค2ก็ตามเด็กสมัยนี้ที่ไม่รู้จักดิจิมอนนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้พวกคนแก่พวกนี้มันจะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาวะก็ไม่แปลกเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมตอนที่เห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกขนลุกสู้เลยวะเรารู้สึกเหมือนมันเป็นสิ่งที่ประทับใจและก็ตราตรึงอยู่ในใจเรามากๆนะครับซึ่งหลังจากที่ผมย้อนกลับไปดูภาคแรกมานะครับผมรู้สึกว่ามันยิ่งกว่าที่ผมประทับใจตอนเด็กๆซะอีกนะคือเฮ้ยมันสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอวะบ้าไปแล้วดังนั้นบนแบบเบาบาง EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงความสุดยอดของดิจิมอนภาคแรกกันว่าทำไมมันถึงเป็นระดับตำนานแต่ก็นะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเหมือนอย่างเคยกันแล้วกันอย่างแรกนะครับด้านเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบง่ายสไตล์โชเน็นมากๆเรื่องราวของดิจิมอนภาคแรกเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือมีเด็กที่ถูกเลือก7คนนะครับโดนดิจิไวท์ลอยเข้ามือแล้วก็ต้องเข้าไปที่ต่างโลกแบบไม่ต้องมี10ล้อมาเสยเหมือนสมัยนี้โดยพวกเขานะครับก็ตกลงไปที่เกาะไฟนะครับแล้วก็ได้พบกับเหล่าดิจิมอนคู่หูของพวกเขาแล้วก็ออกผจญภัยกันไปสู้กับเหล่าร้ายเพื่อทำให้โลกสงบสุขจบครับง่ายๆอย่างนั้นเลยแบบไม่ต้องมีอะไรมากแต่ว่าความเจ๋งของมันก็คือการดำเนินเรื่องในนั้นเนี่ยมันทำออกมาได้โคตรจะแอดเวนเจอร์สมชื่อเรื่องจริงๆครับซึ่งก็มีการไล่ระดับความพีคของเรื่องไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโดยไม่มีช่วงหน้าเบื่อหรือแผ่วปลายเลยถึงแม้ว่าความกระชับมันจะสุดยอดเทียบเท่าพวกอนิเมะที่ทำออกมาเป็นซีซั่นละ10ตอน20ตอนจบในสมัยนี้ไม่ได้ก็เถอะนะแต่ก็ถือว่าเดินเรื่องได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามีแยกช่วงเนื้อเรื่องเนี่ยเป็น4เฟสในจำนวนตอน54ตอนโดยเฟสแรกนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องให้เรารู้จักกับกลุ่มเด็กที่ถูกเลือกทั้ง7คนพร้อมคู่หูแบบเรียงตัวนะครับแล้วก็ดิจิมอนคู่หูของเขาเนี่ยก็จะทยอยพัฒนาร่างไปเรื่อยๆผ่านเรื่องราวแล้วก็อุปสรรคที่เข้ามาแบบเฉพาะทางเพื่อให้ตัวละครที่มีบทเด่นในตอนนั้นๆ นะครับผ่านไปได้ปิดท้ายด้วยบอสใหญ่ของเฟสแรกนะครับอย่างเดวิมอนนะครับที่มาเพื่อให้เด็กที่ได้บทเด่นคนหลังสุดได้โชว์เทพพร้อมดิจิมอนที่ได้คิวเปลี่ยนร่างท้ายสุดนะครับเปิดตัวแบบเติร์กไลฟ์รุ่นใหญ่กูตบโชว์หมดอ่ะเรียกว่าก็ถือเป็นอีกซีนหนึ่งนะครับที่เด็กๆในสมัยนั้นเนี่ยรู้สึกว้าวกับมันมากๆว่าทำมันเท่นักวะหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าเฟส2นะครับมีการต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งใหม่และก็มีการขยายความให้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าพวกเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยต้องช่วยเหลือโลกดิจิตอลให้สงบสุขโดยการจัดการฆ่าศัตรูทุกตัวที่ขวางหน้าให้ตายอย่างโหดร้ายที่สุดก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แล้วก็พัฒนาร่างสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับโดยมีบอสใหญ่ของเฟส2ก็คือเอเตมอนซึ่งด้วยความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเอเตมอนนะครับก็มีการไว้ลายก่อนตายก็เกิดการบิดเบี้ยวของมิตินะครับทำให้พระเอกอย่างไทจินะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยบทเด่นเกินหน้าเกินตาก็วาร์ปกลับไปยังโลกเดิมของตัวเองแล้วก็กลับไปหาครอบครัวนะครับอยู่กับน้องสาวตัวเองแต่ว่าที่นั่นเนี่ยดันมีดิจิมอนหลุดออกมาด้วยก็เลยต้องตบโชว์ก่อนที่จะกลับไปยังโลกดิจิตอลอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นการปูเนื้อเรื่องของเด็กคนที่8นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าเฟส3นะครับที่สเกลเรื่องเนี่ยกว้างออกไปอีกมากๆเพราะว่าออกไปสู้กันยันโลกอีกใบเลยโดยมีการบิ้วคนดูด้วยบอสใหญ่อย่างแวมเดมอนนะครับแล้วก็ภารกิจใหม่ของเด็กๆที่ต้องตามหาเด็กที่ถูกเลือกคนที่8นะครับโดยโยงเนื้อเรื่องไปถึงดิจิมอนตอนสั้น20นาทีนะครับที่ออกฉายก่อนจะเป็นซีรีส์ตอนยาวซึ่งเป็นที่มาของเด็กที่ถูกเลือกในดิจิมอนภาคแรกนั่นเองเราเด็กๆนะครับก็ต้องกลับมายังโลกของตัวเองนะครับเพื่อตามหาเด็กคนที่8แล้วก็สู้กับพวกดิจิมอนสุดชั่วร้ายที่มาอาละวาดบนโลกแล้วก็เปลี่ยนสเตจสู้เป็นโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเมามันและสุดท้ายนะครับก็ได้รู้ว่าเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ก็คือฮิคาริน้องสาวของไทจินั่นเองซึ่งก็สมก็เป็นฮิคารินะครับแสงสว่างสมชื่อเพราะว่ามาทีหลังดังกว่าคำนี้ใช้ได้เสมอมีการปูเนื้อเรื่องดิจิมอนคู่หูของฮิคาริมาอย่างดีมากและการเปลี่ยนร่างที่เท่ที่สุดในตอนนั้นนะครับพร้อมกับบอสไฟบนเกาะโอไดบะในโตเกียวทายอินสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบครับเพราะว่าบอสใหญ่คราวนี้เนี่ยมันร้ายแล้วก็เหมือนทีมอนิเมะเนี่ยจะรู้ทันคนดูว่าฮันแน่ถ้าจบแค่นี้แพทเทิร์นมันก็จะเดิมๆไปนะสิไม่ครับ
หลังจากเหตุการณ์สงบสุขได้ไม่ทันไรนะครับแวมเดมอนเนี่ยก็คืนชีพขึ้นมาใหม่ฉายไรกว่าเก่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังออกจากหำทำลายตึกรามบ้านช่องกันไปอีกพวกเด็กๆจึงต้องเข้าสู้เพื่อปกป้องโอไดบะและโตเกียวบิ๊กไซส์นะครับเพื่อให้งานคอมิเกะสามารถจัดต่อไปได้เรื่อยๆให้จงได้บทเด่นจึงกลับมาที่ไทจิและยามาโตะที่โชว์เทพเปลี่ยนร่างดิจิมอนของตัวเองนำหน้าเพื่อนไปอีกขั้นจากความร่วมมือของทุกๆคนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดีงามมากเพราะว่าทุกตอนเวลาที่สู้กันแล้วมีตัวละครเด่นๆที่เป็นตัวหลักเนี่ยตัวละครอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ยืนเป็นสากะเบือหรือว่าตะโกนเชียร์เย้ยๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยกันสู้ตลอดเป็นการเฉลี่ยบทได้ดีมากๆซึ่งหลังจากที่ทุกคนนะครับลุมกันปล่อยพลังอัดใส่หันจนจัดการแวมเดมอนได้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่อทันทีครับก็คือโลกดิจิตอลเนี่ยเกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากเวลาในนั้นเนี่ยมันเดินไวกว่ามากๆพวกเด็กๆกลับมาที่โลกกันนานพอดูครับเวลาที่นู่นเนี่ยก็เลยผ่านไปหลายปีจนมีศัตรูกลุ่มใหม่ที่น่ากลัวโผล่มาอย่างดาร์คมาสเตอร์นะครับพวกเด็กๆ ก็เลยต้องลาจากครอบครัวไปจัดการเรื่องบนโลกดิจิตอลต่อนะครับไม่ให้คนดูพักหายใจหายคอกันเลยจากนั้นเนี่ยจึงเข้าสู่เฟส4นะครับเฟสสุดท้ายที่เข้มข้นที่สุดนะครับการต่อสู้อันดุเดือดที่สไปรัลเมาน์เทนขนยุบยับเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็คือการต่อสู้กันกับดาร์คมาสเตอร์ทั้ง4โดยจะมีเมทัลซีดรามอนนะครับมูเกนดรามอนพินอคคิมอนแล้วก็ปีเอมอนซึ่งช่วงนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะเข้มข้นตึงเครียดซีเรียสมากแล้วก็แอบดาร์กแบบฆ่าเด็กคือเลวกันเลยทีเดียวซึ่งพอจัดการดาร์กมาสเตอร์ได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะมีลาสบอสของจริงออกมาแบบไม่ให้คนดูได้พักหายใจกันเลยทีเดียวกับอโพคาลิมอนซึ่งว่ากันว่าเกิดจากความเครียดแค้นของเหล่าดิจิมอนที่ไม่สามารถวิวัฒนาการร่างได้นะครับก่อเกิดเป็นพลังงานแห่งความชั่วร้ายเขาว่าอย่างนั้นหลังจากช่วยกันจัดการอโพคาลิมอนได้แล้วนะครับโลกดิจิตอลเนี่ยก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งดังนั้นก็ถึงเวลาจากกันนะครับฉากที่ทุกคนจากลาคู่หูของตัวเองทั้งน้ำตาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าผมเนี่ยร้องไห้เป็นเผาเต่าเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วแถมเพลงยังขึ้นถูกจังหวะในฉากหมวกปลิวในตำนานอีกแม่เจ้าสุดยอดมากๆนะครับดูจบแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจปนอะไรอาวรแถมในเรื่องเนี่ยก็ยังมีประโยคปิดท้ายอีกด้วยนะครับว่าแล้วช่วงปิดเทอมหน้าร้อนของเด็กๆทั้ง8คนก็หมดเวลาลงแต่ประตูก็ไม่ได้ถูกปิดลงตลอดการเพราะถ้าหากขายได้และขายดีภาคต่อไปก็จะมีมาเรื่อยๆนะไอ้หนูอะไรสักอย่างนะฮะสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นดิจิมอนภาคใหม่ๆตามมาเป็นพรวนซึ่งแน่นอนนะครับว่าภาค2เนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักๆของเรื่องเนี่ยก็จะเน้นไปที่การเติบโตของตัวละครหลักนะครับเจ้ากลุ่มเด็กที่ถูกเลือกแล้วก็ดิจิมอนคู่หูของเขาโดยที่ตัวดิจิมอนเนี่ยแน่นอนว่าการเติบโตก็คือการเปลี่ยนร่างใหม่ที่เท่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดผัดกันโชว์บทเด่นในแต่ละตอนแต่ละตอนส่วนทางตัวละครฝั่งเด็กๆนะครับก็เติบโตขึ้นในด้านของพัฒนาการในด้านอารมณ์นะครับอุปนิสัยหรือว่าปมในใจของแต่ละคนบางคนเนี่ยจากเด็กมุทะลุนะครับทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยก็มีความเป็นผู้นำมากขึ้นเด็กซึนเดเละที่เหมือนจะไม่ค่อยแคร์ใครเนี่ยก็เปิดใจให้คนอื่นมากขึ้นเด็กขี้แยเอาแต่ใจก็เข้มแข็งขึ้นนะครับเด็กที่ไม่ค่อยจะเอาอ่าวก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือว่าเด็กตัวเล็กๆขี้กลัวหรืออ่อนแอนะครับก็กล้าหาญมากขึ้นมากขึ้นจนไปรับบทเป็นตัวละครเอกในภาคต่อไปอีกนะฮะควบ2ภาคแม่งเลยเอาเป็นว่าทุกคนโตขึ้นมากนะครับถึงแม้ร่างกายจะเป็นเด็กแต่จิตใจเขาไม่เล็กอีกต่อไปเพราะว่าผ่านการเทรนมาแล้วโดยเหตุการณ์และก็วิบากกรรมต่างๆที่เขาได้ฟันฝ่ากันมายิ่งช่วงเฟส3นะครับมีการโยงไปถึงเรื่องราวของครอบครัวของเจ้าเด็กที่ถูกเลือกเหล่านี้ด้วยนะครับว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงแต่ละคนมีปมแบบไหนเลี้ยงมายังไงถึงโตมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้เคลียร์ปมในส่วนนั้นนะครับทำให้ครอบครัวเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนอกจากนั้นในเรื่องเนี่ยยังมีโมเมนต์ของความรักในกลุ่มด้วยนะครับที่ทำให้ผู้ชมวัยนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีการต่อเรือไม่ก็สร้างกองอวยขึ้นมาโดยในสมัยนั้นเลยนะครับตัวผมเนี่ยมีความคิดว่าไอ้พวกตัวเอกพวกนี้เนี่ยมันเด็กเกินไปหน่อยนะที่จะใส่ประเด็นต่างๆมากมายลงไปให้พวกมันได้ขนาดนี้อันนี้เนี่ยมันเด็กประถมนะในหลายๆบริบทในเรื่องเนี่ยไอ้พวกนี้มันดูมีความคิดความกล้าแลดูโตเกินอายุมากๆแต่ว่าพอผมโตขึ้นมาแล้วเข้าเรียนเอกญี่ปุ่นแล้วก็ได้รู้วิถีชีวิตคนญี่ปุ่นเช่นการเลี้ยงลูกแบบให้พึ่งพาตัวเองตั้งแต่อนุบาลอย่างเช่นเด็ก 4-5 ขวบเนี่ยมันก็เดินไปกลับโรงเรียนเองไปซื้อของเองหรือว่าเด็กป.1 หลายๆคนที่มันทำกิจกรรมวิจัยช่วงปิดเทอมหน้าร้อนด้วยตัวเองก็เลยเด็กประถมของเขามันก็คงเป็นประมาณนี้จริงๆแหละ
ดังนั้นในเรื่องดิจิมอนก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับผมด้านคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละคนนะครับออกแบบมาได้ดีมากๆทั้งรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยมันชัดเจนและน่าจดจำมากๆแล้วก็ดิจิมอนคู่หูของเขานะครับที่บางตัวเนี่ยก็มีนิสัยคล้ายกับเจ้าของบางตัวก็นิสัยต่างกันแต่ว่าช่วยดูแลกันและกันได้อย่างดีมากๆจนคนดูเนี่ยก็ยังสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับดิจิมอนและด้านการดีไซน์ตัวดิจิมอนแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่ามันดูดีมากนะครับหลายต่อหลายตัวละครมันน่าจดจำมากๆถึงขนาดที่ว่าบางคนเคยดูไปเมื่อตอนช่อง9นะครับเกือบจะ20ปีแล้วก็ยังจำมันได้ดีอยู่แบบนั้นเลยครับการเฉลี่ยบทของตัวละครก็ทำออกมาดีนะครับเพราะว่านอกจากตัวยืนหลัก2นออย่างไทจิกับยามาโตะแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็มีบทเด่นแบบผลัดกันเด่นนะครับในตอนนั้นๆแล้วก็มีส่วนร่วมเสมอแม้กระทั่งร่างแปลงของดิจิมอนแต่ละตัวนะครับก็ยังมีการรียูสวนกลับไปใช้ร่างอื่นๆก่อนหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นร่างสุดยอดแล้วก็ตามนะครับเพื่อเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในสถานการณ์การสู้กับศัตรูตัวนั้นๆถือว่าสร้างสรรค์มากนอกจากนั้นความเป็นการ์ตูนเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเนี่ยก็ไม่ได้มีจุดขายในความน่ารักแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเน้นไปที่ความเท่มีดราม่าเข้มข้นหรือว่าความโหดลับตาไปฉันมิสยองมีประเด็นครอบครัวหรือว่าแม้แต่ฉากสาวๆตบกันแบบในละครไทยก็ยังใส่มาให้ครบมีจิกหัวเหวี่ยงด้วยนะคุณบอกแล้วครับว่ามันครบรสแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีส่วนให้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยขึ้นหิ้งเป็นระดับตำนานได้ก็คือเพลงประกอบครับทั้งดนตรีประกอบฉากหรือว่าทั้งเพลงเปิดที่โคตรเป็นตำนานอย่าง Butterfly หรือว่าเพลงตอนดิจิมอนเปลี่ยนร่างอย่าง Braveheart นะครับที่ขนาดมันเล่นวนซ้ำซากตลอดทั้งเรื่องแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆตลอดดังนั้นนะครับคนดูเนี่ยก็เลยรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็ขนลุกทุกครั้งที่แค่ได้ยินเสียงลีดกีตาร์แม่งดังขึ้นซึ่งนอกจากดนตรีที่ทำออกมาเจ๋งโคตรๆแล้วนะครับเสียงร้องของคุณวาดะโคจิเนี่ยมันเท่มากจริงๆครับเพลงมันก็เลยให้ความรู้สึกฮึกเหิมกับคนดูได้อย่างดีเยี่ยมและภาค Zero Two เองเนี่ยก็ดีงามมากๆแบบเดียวกันเลยครับเรื่องเพลงเนี่ยคือที่สุดแล้วมันไร้ที่ติสำหรับผมนะครับแถมสมัยเด็กๆเนี่ยมีเวอร์ชั่นภาษาไทยที่เขาแต่งเนื้อร้องขึ้นใหม่ก็ติดหูติดใจพอๆกันโดยเฉพาะเทปเพลงดิจิมอนนะครับที่ขายดีมากๆสมัยนั้นนะครับเพื่อนใครมีนี่คือน่าอิจฉาสุดๆเลยเพราะว่าผมรู้เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อิจฉาเพื่อนสุดๆไปเลยนะครับก็จะว่าไปนะครับเพลงเปิดดิจิมอนของบ้านเราเนี่ยถือว่าเขาดัดแปลงได้เคารพต้นฉบับมากๆเพราะว่าถ้าคุณเจอเพลงเปิดดิจิมอนของเมกาแล้วคุณจะรู้สึกเห็นใจเด็กเมกาที่ไม่ได้ว้าวกับบัตเตอร์ฟลายแบบเราเพราะว่าเขาเปลี่ยนเพลงไปเลยแน่นอนครับว่าก่อนจะมาเป็นแอนิเมชันดิจิมอนเนี่ยมันเริ่มมาจากของเล่นสุดเท่ที่แตกลายออกมาจากทามากอจินะครับเกมสัตว์เลี้ยงดิจิตอลสุดฮิตมาอีกทีเป็นการเจาะกลุ่มเด็กๆที่ฮาร์ดคอร์ขึ้นกว่าเดิมเหมือน power up ขึ้นเพราะว่าดิจิมอนเนี่ยนอกจากเลี้ยงสัตว์ให้โตแล้วนะครับก็ยังฝึกท่าต่อสู้แล้วก็ยังเอามาสู้กันสู้กันกับคนอื่นได้อีกด้วยนะครับบ้าไปแล้วแถมของเล่นเนี่ยมันเท่จัดๆเลยนะคุณแน่นอนนะครับว่าผมก็อยู่ในกลุ่มเด็กที่อิจฉาเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อตอนเด็กคือบ้านจนมากนะครับแค่ทำงานรับจ้างเก็บเงินซื้อการ์ตูนให้ได้เล่มหนึ่งก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วไอของเล่นไฮเทคบนนี้มันเกินเอื้อมมากๆเพราะอย่างนั้นในมุมมองสำหรับเด็กแบบพวกผมเนี่ยก็ยิ่งมองว่ามันมีค่าจัดๆนะครับปัจจุบันเนี่ยยังอยากได้อยู่เลยซึ่งจากการที่ผลิตออกมาเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมถล่มทลายนะครับแล้วก็มีการเขียนเป็นมังงะแบบตอนเดียวจบนะครับโดยตีพิมพ์ลงในนิตยสารอากามารุจัมในปี1997ก่อนที่จะมีมังงะ Digimon Adventure V Tamer Zero One ออกมาในปี1998ซึ่งในตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทำออกมาโปรโมทของเล่นเฉยๆแต่ก็ได้รับความนิยมพอตัวดังนั้นครับทางค่ายบันไดเนี่ยก็เลยเล่นสเต็ปต่อไปครับน้ำขึ้นให้รีบตักในเมื่อมันกำลังติดลมบนเนี่ยก็ต้องจัดให้สุดๆนะครับเขาก็เลยทำอนิเมตอนสั้นออกมาชิมลางนะครับเพื่อลองดูว่ากระแสในตลาดเนี่ยตอบรับดีแค่ไหนโดยทำมาเป็นดิจิมอนภาคพิเศษนะครับที่เรียกว่าเป็นภาคกำเนิดก็ว่าได้โดยเล่าถึงตัวเอก2พี่น้องนะครับไทจิและฮิคาริที่เจอกับไข่สัตว์เลี้ยงคอมพิวเตอร์ที่ฟักออกมานะครับเป็นดิจิมอนแล้วก็โตเร็วมากจนเป็นดิจิมอนขนาดก็อดซิลล่าเดินไปปะทะกับดิจิมอนอีกตัวที่โผล่มาจากฟากฟ้าเอ้ยพอดมันคุ้นๆมากเลยนะก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะหายไปนะครับแล้วก็มีเด็กอีก6คนมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็จบ
แค่นั้นแต่เฮ้ยมันเวิร์กครับมันเวิร์กทีนี้ละรอช้าอยู่ใหญ่ครับซีรีส์ยาวเนี่ยต้องมาแล้วจากนั้นครับ Digimon Adventure อนิเมะแบบ54ตอนจบเนี่ยก็เลยถือกำเนิดแล้วก็กลายเป็นตำนานจนถึงปัจจุบันจากการ์ตูนที่ทำออกมาขายของเล่นนะครับแต่ว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางโตเออนิเมชันครับใช่ครับสตูดิโอเดียวกับที่เขาเอาวันพีซไปทำอนิเมะนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นนะครับได้คุณคาคุโดฮิโรยุกินะครับเป็นผู้กำกับแล้วก็คุณโฮโซดะมาโมรุเป็นผู้กำกับร่วมแล้วก็ควบคุมเรื่องสตอรี่บอร์ดครับโดยในปัจจุบันแล้วก็สองท่านนี้นะครับมีผลงานการ์ตูนดังๆหลายเรื่องมากครับอย่างเช่นคุณฮิโรยุกิเนี่ยนอกจากดิจิมอนดิจิมอนซีโร่ทูดิจิมอนครอสวอลแล้วก็เป็นผู้กำกับแอนิเมชันยูกิโอเวอร์ชันโตเอนะครับในปี1998ด้วยและอื่นๆอีกมากมายส่วนคุณโฮโซดะเนี่ยก็เป็นผู้กำกับอนิเมะหลายเรื่องนะครับเช่น Summer War, Whoop Children, One Piece The Movie ภาค6 Baron Omatsuri และก็อื่นๆอีกมายมากครับสรุปสั้นๆนะครับคืออนิเมะ Digimon เนี่ยมันดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายจนประเทศอื่นๆนะครับสนใจซื้อเอาไปฉายหลังออกอากาศในญี่ปุ่นแค่ไม่กี่เดือนคือนี่แค่พูดถึงภาคแรกเนี่ยคลิปผมก็ยาวสักขนาดนี้ก็เอาเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับมันก็มีอีกหลายๆภาคเนี่ยตามมานะครับซึ่งภาคที่เคยดูในช่อง9การ์ตูนเนี่ยทั้งภาค2ภาค Digimon Tamer เนี่ยมันสนุกหมดเลยดีไซน์ Digimon เนี่ยมันก็โคตรเท่ขึ้นไปตามยุคสมัยอีกต่างหากนะครับและล่าสุดThe Movie ที่เข้าฉายในปีนี้นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปี Digimon นะครับโดยใช้ชื่อว่า Digimon Adventure Last Evolution Kizuna นะครับ Kizuna เนี่ยแปลว่าสายสัมพันธ์นะครับซึ่งโอเคใช้คำได้เหมาะจริงๆมันโดนใจแฟนๆ Digimon ในวัยเด็กอย่างผมมากๆอย่างไอตัวอย่างหนังเนี่ยตอนท้ายนะครับที่ Agumon มันพูดว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไทเจจู่ๆแล้วก็รู้สึกน้ำตาคลอเฉยเลยครับราวกับว่า Agumon มันพูดกับเราหรือไม่เราก็เป็น Agumon ซะเองเลยทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะแต่เราเนี่ยรู้สึกผูกพันแล้วก็เหมือนมันโตไปพร้อมๆกับเรานะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายซึ่งสุดท้ายก็ได้มาเจอกันกับเจ้าพวกนี้อีกครั้งนะครับเราก็เลยรู้สึกอินกับเจ้าพวกนี้นั่นเองอารมณ์แบบคิดถึงพวกมึงว่ะประมาณนี้แล้วมั้งครับผมก็บอกไม่ถูกแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นแบบเดียวกันทั้งที่พวกเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยมันก็โตจนมีครอบครัวมีลูกกันพร้อมหน้าตั้งแต่ตอนจบของภาค2แล้วด้วยนะไม่เกี่ยวดังนั้นบ่นแบบเบาบาง EP นี้นะครับนั่งทำคลิปมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะมาอวยดิจิมอนภาคแรกแล้วก็จะบอกเล่าแค่ว่าผมชอบดิจิมอนแค่นั้นแหละแล้วก็จะหาเวลาไปดูภาค The Movie ในโรงให้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่นั่งฟังจนถึงจุดๆนี้นะครับมีอะไรที่ยืดยาวเกินไปต้องขออภัยด้วยผมพยายามตัดย่อให้มันสั้นที่สุดแล้วก็เพื่อความกระชับก็จะพัฒนาต่อไปครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ฝันดีครับ